แรงสกิดสกิดเ่าโราจริงเรื่องเลือกตั้งตอนคุณสมบัติของภูมิซิสมัครรับเลือกตั้งซอสจ้าสวัสดีจ้า โรจิงเรื่องเลือกตั้งกำนองเศร้าในวันนี้จะพามาแลกความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งโซโซแต่ว่าหลายคนนะก็ยังตั้งคำถามเยอะว่าเลือกตั้งโซโซมีความสำคัญมันปื้อนองเศร้าหนูยจะบอกฮิตว่าหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยน่ะอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นอำนาจของประชาชนแต่ว่าประชาชนทุกคนก็ไม่สามารถจะทำหน้าเทปกครองประเทศพร้อมๆกันได้เราด้แรกก็เลยจำเป็นต้องเลือกผู้แทนเท เราคิดว่าชายเข้ามาทำนาเทแทนเพื่อปอกปองผลประโยชน์และการดูแลถูกสุขของประชาชนร่วมถึงบริหารเงบประมันของประเทศนั่นแหละจ้าที่นี่คุณสมบัติของภูมิสิธ์สมัครรับเลือกตังโซโซล่ะต้องมีอะไรมั่งฟังให้ดีจ้าย่างแรกนี่นะ ต้องมีสั้นชาติไทยโดยกำเนิดแล้วก็มีอายุไม่ต่ำว่า25ปีนับถึงวันเลือกตั้งและก็ต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหนึง่งแต่เพียงพรรคเดียวเป็นวลาดต่อกันไม่น้อยว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งแวนแต่กรณีหยุบสภาให้หลดลงเหลือแคข30วันจ้าส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเข็เลือกตั้งละ่ะ ต้องมีลักษณะพันุ์ผือฝั่งให้ดีจ้าต้องมีเชยอยในทะเบียนบานในจังหวัดเทสมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาต่ตอกันไม่น้อยว่า้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งและก็เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดเทรับสมัครรับเลือกตั้งและก็เคยศึกษาในจังหวัดเทรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยว่าฮาปีการศึกษาและกาานนอกจากนี้นาต้องเคยรับราชการหรือว่าปฏิบัตินาทีในหน่วยงานของรัฐ ว่าเคยมีเชยโยในทะเบียนบานในจังหวัดเทศมักร,รับเลือกตงังแล้วแต่กรณีเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยว่าห้าปีเช่นเดียวกันและนี่ก็คือคนสมบัติของคนมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตงังสอซอฮกฮกนี้นนจ้าเพราะฉะนั้นถ้าใครรตัวว่ะไม่มีคนสมบัตเทน้องเศร้านอยเล้งไปเลยก็อดนนจะาจะจะเข้ามาบริหารประเทศของเราบายบาย